วัสดีครับนะครับวันนี้เราจะมาวัดชัยนราลาตามละครดังนะครับด้านหลังก็จะมีอิชาสุดเป็นยังไงใหม่ตัวด้านหน้าทางเข้าก็จะมีคาเฟ่ด้วยนะครับนี่ก็จะมีร้านเช่าชุดเยอะแยะมากมายแล้วเข้ามาในวัดแล้วนะครับก็จะมีค่าบัตรคนไทยคนละ10 บาทนะครับชาวต่างชาติคนละ50นะครับก็จะบัตรประมาณนี้แล้วก็อยู่ได้ยัง4 ทุ่มเข้าออกได้เลยนะครับหรือว่ามาถ่ายธรรมดาก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนชุดหรือว่าอะไรเงี้ยเข้ามาได้ถ้าเก็บบัตรไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายชุดธรรมดาก่อนนะ บรรยากาศก็จะประมาณนี้คนก็จะเยอะนะเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สามารถเขาจะจัดเน้นกลางคืนเลยนะครับเดี๋ยวจะไปเดินข้ามเวลาไปด้วยกันทุกคนเราก็จะถ่ายแบบนี้ได้นะครับแบบว่าตัดมาที่อีกชุดหนึ่งเลยแบบนี้ก็เท่ดีนะครับที่เห็นกำลังวุ่นวายอยู่นี้ก็คือคาเฟ่หน้าวัดชัยนะครับซึ่งเรือนมายุราคาเฟ่ก็เป็นคาเฟ่ที่อยู่ตรงนี้และวิวสวยมากเลยนะครับเฉพาะเวลายามค่ำคืนนี่สวยจริงๆจะบอกว่าเค้กมะพร้าวนะครับแล้วก็ชาเขียวรสชาติดีมากๆเลยนะครับเท่าที่ผมลองกินมาก็ใครผ่านไปมาก็ลองมาแวะชิมได้นะครับบรรยากาศดีมากถ้ามาช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นมานั่งเย็นๆแบบนี้ได้ครับใช่นัตตารามนะครับเอาละครับเมื่อเราเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปหาอะไรทานกันเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นชาเขียวหรือว่าเค้กเราก็ไปเข้างานในรูปแบบของชุดไทยกันครับก็จะออกมาเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบจำลองของตัวมาตรฐานนะครับอยู่ทางเข้าเลยทีนี้เราก็จะเดินไปดูการตกแต่งก็จะมีโคมไฟนะครับสวยๆแบบนี้นะครับสวยมากเลยนะมีดนตรีไทยเพราะๆให้เราฟังด้วยนะครับบรรยากาศของวัดชัยยามค่ำคืนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสวยงามแล้วก็น่าถ่ายรูปมากๆเลยเดี๋ยวและรูปที่เราถ่ายได้ก็จะประมาณนี้เลยทุกคนผมว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่ดีเลยครับแต่กับการถ่ายรูปชุดไทยวัฒนธรรมไทยแบบนี้บ๊ายบาย